สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังมี อะไรหลายๆอย่างให้เราได้ติดตามนะครับวันนี้หน้าปกเนี่ยเป็นสโมสรนในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับที่มีความสนใจในตัวของโมซาล่ามากๆนะครับนั่นก็คือสโมสรซานดิเอโก้แต่ว่าทำไมโมต้องไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เพราะว่านักเตะชั้นนำอย่างเรืเนลมสซี่นะครับหลุยส์โซเลสแล้วก็ใครหลายๆคนนะ่ะเล่นที่นั่นนะครับแล้วก็เชื่อกันว่า ใน,ในงานจากสื่อนะครับตอนนี้โมเนี่ยก็มีตัวเลือกหลายอย่างโมมีตัวเลือกหลายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าโมจะไปเมเจอร์สโอกเกอร์นะแต่คำว่าปีสุดท้ายก็ไม่แน่และเบื้องหลังของสโมสรสานเอโก o นี้นะครับเจ้าของคือใครผมไปตามมาให้ละมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างน้อยมันก็เกี่ยวกับเจ้าของ ที่เป็นคนซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับสวัสดีคุณนัทพลนะครับสวัสดีคุณด,ดัน้นด้วยนะครับสวัสดีแฟนเอลลิฟูเอฟซีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านสอสอรอนะครับเอริกเทนฮาร์ดจะลาออกกี่โมงเดี๋ยวผมเอาข่าวลิเวอร์พูลก่อนละกันเนาะพอดีผมแปลบทความของลิเวอร์พูลแค่3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแฟนลิเวอร์พูลก่อนนะ สวัสดีคุณล่ำรวยนะครับสวัสดีคุณวินัยนะครับ FC จากบางบัวทองนะครับสวัสดีคุณชาติชายนะครับ H FC จากเพชรบุรีนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับวันนี้เรื่องราวาการบาดเจ็บของอลิซอนก็น่ากลัวนะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอันนี่สล็อต นะครับไม่น่าเชื่อว่าในฟีดข่าวริเวอร์พูลเนี่ยนะครับเรื่องราวของอานี้สลอตมี3เรื่องสําคัญ3เรื่องสําคัญเนี่ยแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยฟังทีละตอนแล้วกันนะครับตอนที่1ของอานี้สลอตเป็นการแสดงความคิดเห็นของนักข่าวจาก The Atlantic นายไซมอนฮิวนะครับนักข่าวของ The Atlantic นะครับได้ออกมา ยกย่องอเน,นี้สลอตนะครับว่านี่คือผลงานมาสเตอร์ค์ดนะครับชนะ9เกมจาก10เกมผลงานโดดเด่นทั้งพิมยรีกและเกมยุโรปแน่นอนครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูง18คะแนนไซมอนฮิลลเนี่ยนะครับได้เขียนในรายงานจาก The ะแอตแลนติกนะครับเขาบอกเลยว่าความรู้สึกของสโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้เหมือนกับยุคของลาเฟลเบติตสในสมัยก่อน ยุคของเอลราฟาเนี่ยนะครับก็ที่ผมบอกไปอ่ะคือนักเตะทุกคนเนี่ยนะครับรู้สึกถึงความความที่เป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวและตัวของนักข่าวที่ชื่อว่าไซมอนฮิวของเด a ยลติกเนี่ยนะครับอันเดนส็อตจัดการทีมทำให้รู้สึกว่านะครับเหมือนช่วงเวลาที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในแง่มุมของฟุตบอลสไตล์การเล่น ทุกคนพร้อมนะครับมีความสงบและมีความเด็ดขาดในการจัดการทีมของเขาแต่ความแตกต่างจากลาเฟลเบนิเตสแน่นอนต่างต่างอยู่แล้วและมันเป็นเรื่องที่ดีว่าทุกคนรู้ว่าจุดยืนของตัวเองอยู่ตรงไหนคือคุณต้องทำอะไรเรือบูนี่นะครับเผชิญเรื่องของตลาดนักเตะไม่ค่อยดีก็คือไม่ได้เซ็นสัญญากับมาติสูเบนนี่ แต่อางก็ตามนะครับนักเตะรายนี้ตัดสินใจไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรแต่สัญญานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับจบเรื่องเดีะแอตแลติกในเรื่องที่1เลยนะครับไซมอนฮิลนะมาฟังบทความที่2นะครับตอน2อง Anne s ส o t t กับ The Miller อนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอเนสโลตเนี่ยนะครับเขากล่าวถึงวันแรกที่มาที่สโมสรอนแห่งนี้ อเน,นส็อตยอมรับนะครับว่าตอนแรกที่มาก็รู้สึกเครียดมากเครียดมากเมื่อมาถึงอังกฤษเพราะต้องเรียนรู้ชื่อใหม่ๆกับภาษาต่างประเทศคือเขาก็พูดภาษาฮอลแลนดน์นะทีนี้นะครับในส่วนของอเน,นสโลตเองเมื่อมาถึงเนี่ยนี่คืองานชิ้นแรกในยุคข,ของอเน,นก็คือการทำงานนอกบ้านเขาอยู่ที่ฮอลแลนด์เนี่ยนะครับก็ไม่เคยออกจากหลีกนี่เลยนะ แต่พอออกมาจริงๆที่ลิเวอร์พูลช้ไว้46ปีคนนี้นะครับกับเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศและแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นี่คือผู้ลงผูโลงงานน่ะเราได้รู้จักกันสักพักจึงปรับตัวอันนี้สล็อตให้สัมภาษณ์กับ Skysport ด้วยนะเขาบอกเลยว่าวันแรกผมได้ประสบการณ์นะครับความคุ้นเคยในตอนนี้แทบจะพูดได้เลยว่างานส่วนใหญ่ของผมคือการ นั่งอยู่หน้ากล้องนั่งอยู่หน้ากล้องและวันนั้นก็เป็นแบบเช่นนี้แหละนั่งอยู่หน้ากล้องคุณมีที่สัมภาษณ์ผมมีการสัมภาษณ์มากมายแต่โชคดีที่ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทํางานกับผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็มีเวลากับกับสื่อด้วยคือมีเวลาอย่างดีเลยแหละคือตอนนี้นะครับในส่วนของเนสล็ตเองนะครับตัวของเขาเนี่ยมีหลายหลคนนะครับที่จะต้องจําแล้วก็ มีภาษาพูดที่2ต้องพูดภาษาอังกฤษไงและที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้สล็อตบอกเลยว่าการเริ่มต้นสโมสรใหม่ในในประเทศอื่นเนี่ยนะครับคุณไม่รู้จกักหน้าค่าตาเขาเลยแต่แต่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีทีมงานเยอะมากในช่วงแรกๆเนี่นะครับทุกคนล้วนเป็นมือใหม่มีหน้าใหม่ๆชื่อใหม่ๆภาษาอื่นอีกแน่นอนครับ ภาษาจริงๆอะผู้เรียนริพูเนี่ยมีมากกว่า10ภาษาเอาตรงๆนะแต่ชีวิตทํางานที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับห้องน้ําอยู่ไหนห้องครัวอยู่ไหนคุณค่อยๆเรียนรู้ไปทีละวันและหลังจากนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อผ่านไป3เดือนนี่คือสิ่งอันที่อนเนสล็อตเล่าให้เราฟังนะแล้วก็ความผูกพันจะเกิดขึ้นเติบโตไปตามเวลาก็ ก็มันก็กกกกกกนไปตามอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้การทํางานทุกวันอันนี้สลัดบอกอะไรเราการทํางานทุกวันเนี่ยคือคุณต้องทํางานทุกวันและคุณจะต้องรู้จักคนแต่ละคนให้ดีขึ้นทําความรู้จักกับเขาแล้วก็เล่นร่วบกับเขาวางกลยุทธ์ที่จะใช้คุณต้องมีการประชุมทีมประชุมส่วนตัวแล้วก็ได้ยินเรื่องราวของทุกคนนะครับที่ผ่านไปแต่ละวันเอาง่ายๆนะ สัปดาห์แรกมีการประชุมมากกว่า150ครั้งแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับการปรับรูปแบบทำความเข้าใจกับผู้เล่นนี่ก็คือการถ่ายทอดบรรยากาศทั้งหมดของอเน s l สลตอนที่2เราจะมาฟังบทความตอนสุดท้ายของอเน s l สลกันคือตอนที่3อันนี้อันนี้ผมเองก็กไม่ได้รู้นะครับเขาบอกว่า a n น s l สลเนี่ยนะครับได้ยกเลิกดกฎกฎข้อนึงเลยที่ทำมาในยุคข,ของเจอเก กฎที่ให้ทุกคนก่อนแข่งก่อนแข่งที่อันฟิลเนี่ยคุณต้องมานอนโรงแรมอ่าและเป๊ปก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันน่ะแต่ทำไมอันนีสล็อตถึงยกเลิกการคร้างคืนไม่ต้องค้างแล้วทำไมอันนีสล็อตไม่บังคับเมื่อในยุคข,ของเจเกนคอปเนี่ยทุกคนจะต้องมาอยู่ที่โรงแรม h o โฮปส e e ดก่อนเลยมาอยู่ที่โรงแรมโฮปสตีดก่อนที่ ก่อนที่จะย้ายไปที่โรงแรมไททานิกในเวลาต่อไปคืออยู่2โรงแรมอ่ะอันนี้สล็อตเลือกเปลี่ยนเลยนะครับยกเลิกกฎนี้เขาได้อธิบายกฎใหม่นะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับกฎนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกฎอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่นักเตะทุกคนชินกับการอยู่โรงแรม1วันก่อนแข่งแต่เราเปลี่ยนแปลงนะเราเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหม เหตุผลก็เพราะว่าเตียงนอนของพวกเขาเนี่ยคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการนอนหลับไงคือการนอนหลับเนี่ยทำให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ที่เป็นไปได้นั่นไม่ใช่กฎการนอนไม่ใช่กฎแต่มันคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในบ้านของเราเองแทนที่จะอยู่โรงแรมคุณก็นอนที่บ้านให้เต็มอิ่มและทุกคนไปคนตรงเวลาเนี่ยพูดถึงการตรงเวลาด้วยในการค้างคืนเนี่ยนะครับค้างคืนที่บ้าน แน่นอนครับทุกคนต้องมาตรงเวลาและที่สำคัญที่สุดนะครับปีนี้เรามีเกมเย่า24เกมต่อฤดูกาลดังนั้นการออกไปเยืยนอนบอลถ้วยบอลเล็กอะไรกันถ้าเกิดคุณตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณก็ทำหลายๆอย่างได้มันเป็นวิธีทำที่ดีนะการตรงเวลาเนี่ยอันนี้สล็อตกล่าวเลยผมเองยังไม่ค่อยตรงเวลาเลยเวลาเข้ารายการเนี่ยบางทีก็ติดเข้าห้องน้ำบ้างอะไรประมาณนี้นะดังนั้นตัวขอเนี่ยสล็อตไม่ชอบคนที่มาสายเกินไป แล้วก็ไม่ชอบที่จะต้องมาปรับเงินเพื่อมาสายไม่ชอบการปรับเงินเมื่อมาสายนะครับคือทุกคนสิ่งสถานที่ดีสุดสําหรับการพักผ่อนไม่ใช่ที่โรงแรมแต่เป็นที่บ้านของนักเตะเองนะครับก็ได้ยกเลิกกฎนี้นี่คือเรื่องราวของอันนี้สโตกับการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เวอ้์วูลเนี่ยะครับเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนโฉม,ม,มใหม่ก็คือทุกคนเนี่ยดูดูมีความสุขมากขึ้นประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของดิวนะครับก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องราวของโอมามามุสทอริพูยังไม่ได้ซื้อหรอกนะครับคือมันมีรายง,งานของ Foreign p พ t ทนเบิร์กนะครับสกายสปอร์เยอรมนีเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงคือตอนนี้สโมสรไอทรัคแฟงเฟิร์ตเนี่ยนะครับต้องการที่จะต่อสัญญาโอมามามุสให้เป็นปี2028นะครับ คือปัจจุบันนี้สัญญามามุสถึงปี2027นะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาด้วยแต่อยงไรก็ตามนะครับสโมสรไอทาแฟงเฟิร์ตเนี่ยรู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังติดตามโอมามามุสนะครับรุ่นน้องของโมซาลาและกำลังจะเพิ่มเงินเดือนให้กับโอมามามุสแต่โ ma อมามามุสยังลังเลที่จะต่อสัญญานะครับตอนนี้เขาออกสตาร์ทเนี่ยนะครับสุดยอดมากเลย8ประตู4แอซิสแล้วจากการลงสนาม10เกมนะครับก็ คือนีสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้โฟกัสไปที่โอมามามุสนะครับแล้วก็ไอ้ทักฟงเฟิร์ดรู้คือตอนนี้นะครับโอมามามุสเองเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่แท้จริงของลิเวอร์พูลที่อาจจะมาช่วยผลนึก,กำลังกับโมซาราค่าธรรมเนียมนะครับไม่ได้แพงมากเป็นอัตราที่ลิเวอร์พูลจ่ายได้เลยโอมามามุสแล้วก็ความเล่นฟุตการเล่นฟุตบอลเนี่ยน่าทึ่งและลิเวอร์พูลเองนะครับได้ไปดูฟอร์มโอมามามุสมาแล้ว เป็นนักเตะที่สามารถเจริญรอยตามโมซาล่าได้แบบสบายนะครับก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ได้ยืดหรอกแต่แต่โอมามามุสก็รู้งานยังไม่ต่อสัญญานะครับก็แจ้งดีวนี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของเดวิดเจมส์นะครับเดวิดเจมส์อดีตผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลวันนี้เขามาคุยอะไร เขาออกมาคุยนะครับใน,ในงานจากหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับถ้าเป็นหน้าปกของเดวิดเจมส์ท่านจะไปดูฉบับไหนก็ได้เดวิดเจมส์นะครับกังวลกังวลอะไรรู้ไหมเขากังวลว่านะครับตอนนี้หลังจากเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลอาจจะไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวนะแล้วก็กลัวปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยเดวิดเจมส์เดวิดเจมส์เป็นกังวลนะครับว่าคือเดวิดเจมส์ไปออกในพรีเมอริกรีวิวของ BBC และเขาเองก็บอกว่านะครับในช่วงเวลา2สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกลัวคือผมไม่อยากจะพูดเรื่องต่อสาธารณะหรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าผมกลัวลิเวอร์พูลเนี่ยหลังเบรกทีมชาติจะเป็นเหมือนฟอร์มนอตติงแฮมฟอ o r เรสและเชื่อว่านะครับการพรีซีซั่นเนี่ยนะครับขขในยุคข,ของเนสร็อตมีการฝึกซ้อมที่ปังมากและมันทําให้ผลลัพธ์ของลิเวอร์พูลปังจริงๆก็คือชนะในเกมแต่ในช่วงของเบรกทีมชาติครั้งแรกนะครับ อันนสล็อตไม่ได้ซ้อมถึง10วันแต่กลับมาอ kind of <ş> ีกครั้งเนี่นะครับเขาก็พยายามที่จะซ้อมใหม่แต่สุดท้ายไม่เป็นผลต่อเกม Nottingham Forest นั่นก็หมายความว่าการเบรกทีมชาตินะครับมันก็อาจจะมีผลเนาะก็แล้วก็มีอีกนะครับมันในในรายการของพิมลิกรีวิวใน BBC เนี่ยเขามีการพูดถึงการควแชม่นพิมลิกในดูการเนี้ยนะครับจะเป็นการขับเคี่ยวของหลายๆทีมโดยเฉพาะแมนซิตี้อาร์เซนอล แล้วทีมที่คว้าชแชมป์เนี่ยจะได้ต้องต้องการกี่แต้มคือโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับทีมที่คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องชนะ30 30เกมแพ้ได้8เกมก็38นัดไงชนะ30แพ้8นะครับแต่นั่นคือโมเดลนั้นไม่ได้สำคัญหรอกแต่สาคัญคือคุณต้องได้มากกว่า90แต้ม90แต้มนี่หูหือจับเลยนะคุณแพ้ได้เฉพาะทีมยักษ์ใหญ่ท่านอย่าลืมสิมีเกมเย่าเกมเยือนนะครับนั่นหมนายความว่า คุณต้องชนะ30เกมเอาง่ายๆแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเดวิดเจมส์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินโอเดนการ์ดนะครับก็เป็นข่าวร้ายของแฟนอาร์เซนอลนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมาตินโอเดนการดเนี่ยคือในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าในเกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับเขาบอกกันว่านะครับอาร์เซนอลเองหวังว่า มาตินโอเดนกา r นะครับจะกลับมาได้ในเกมกับลิเวอร์พูลในวันที่27ตุลาคมได้หรือไม่คือวันนี้มันมีข่าวออกมาทางฝากฝั่งของอมิเกลอาเตต้าเนาะอาเตต้าก็บอกว่าความคืบหน้าของการฟื้นฟูมาตินโอเดนกา r นะครับยังคงต้องใช้เวลานานเพราะว่าคือโค้ชทีมชาตินอร์เวย์บอกว่านะครับคือไม่แน่ใจเลยว่ามาตินโอเดนกา r จะกลับมาตอนไหน คือโอนิกาดมีอาการเจ็บปวดนะครับแล้วก็บาดเจ็บขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องพักอีกนานนี่แหละนะครับสิ่งที่รู้มาตอนนี้คืออาเตต้าก็บอกแค่ว่ามาตินโอนิกาดอาจจะไม่สามารถลงสนามในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในวันที่27ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในพอมาตินโอนิกาดเข้าไปในห้องแต่งตัวปุ๊บนี่นะครับก็ไม่กล้าที่จะ คือตัวของเขาเองเนี่ยข้อเท้าข้อเท้าบิดข้อเท้าบิดแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับมาร์ติโอเนกาดก,ก็จะเข้ารับการ MRI ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วว่าคือจะดูความเสียหายของโอเดกาดนะครับโอเดกาดเองเนี่ยเป็นนักเตะที่ฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันแต่โอกาสที่จะมาเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่27เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากก็รอดูผลการ MRI นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของหน้าปกในวันนี้นะครับหน้าปกในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปกที่เกี่ยวกับเรื่องโมหรือจะเป็นหน้าปกที่เกี่ยวกับเรื่องเทนนะครับแต่ผมเอาเรื่องโมก่อนละกันโมซาร่านะครับกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชัดเจนมากกําลังเจรจากับ3สัญญาเพราะว่าผมได้เล่าเรื่องราวของพอสการ์ดฟาบิซิโอบรูโมานโนเมื่อวานก็ยืนยันนะแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังต่อนะคือตอนนี้นะครับ ซูเปอร์สตาร์ในพรีเมียร์ลีกนะครับหลายๆคนอย่างเลนินเมสซี่ก็เอเอเลนินเมสซี่นี่อ,อยู่อยู่กับปารีสเสร็จเขาก็ไปเมเจอร์ลีกต่อเลยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยทีนี้โมซาร่าเนี่ยสัญญาจะหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามสโมสรซานดิเอโก้สมสรซานดิเอโก้เป็นสโมสรในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ได้เสนอสัญญานะครับให้กับโมซาร่า ในการไปเล่นที่นั่นแล้วเสนอมาแล้วด้วยนะท่านรู้ไหมว่าเบื้องหลังของสมส,สรซานดิโก,โกโ้เขาเป็นใครอ่ะมูฮัมหมัดมัซซูมูฮัมหมัดมันซูนะครับมูฮัมหมัดมันซูนี่เป็นมหาเศรษฐีนะครับชาวอียิปต์เป็นมหาเศรษฐีชาวกฤษเชื้อสายอียิปเป็นนักการเมืองนะครับเขาเป็นเจ้าของมันซูกุปมันซูกุปและแน่นอนครับมันซูกุปนี่นะครับ รวยเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมากสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแน่นอนครับเขาก็มีสายสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยประเด็นสำคัญคือสโมสรซานติเอโกเนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัญญากับโมซาลาอาจจะตัดกำลังลิเวอร์พูลได้ทีนี้นะครับมันซูเนี่ยเจ้าของสโมสรซานติเอโกเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับอาบดาบีด้วยนะเขาเนี่ยนะครับมีสถาบันฟุตบอลเนี่ย right to the dream ที่โด่งดังในกาหน้า แล้วก็เป็นแล้วเป็นเจ้าของสโมสร FC นอร์เยเรนะครับนอร์เยนในเดนมาร์กอ er ีกไม่รวยได้ยังไงเนี่ยแต่สโมสรซานดิเอโกเนี่ยนะครับเป็นสโมสรน,นะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเซ็นสัญญากับโมมากๆอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับตามรายงานจากเกมไบเล่นะครับรายงานอ้างอิงจาก TBR ฟุตบอลเนี่ยเขาบอกเลยว่า มันซูนะครับเจ้าของสโมสรที่รวยเนี่ยพร้อมที่จะระดมทุนนะครับในการดึงโมซาลาและเควินเดบรอยไปเล่นที่เมเจอริคส์ซ็อกเกอร์แทนถ้าเขาไม่ปฏิเสธไปซาอุนะจุดเปลี่ยนมีเลยไปเมเจอริคส์ซ็อกเกอร์เลยและสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะครับเงินก้อนโตในการเซ็นสัญญากับโมซาลานี้คุณจะได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลก เพื่อปิดดยูเนี้ยอ่าเอาไงอะ่ะนักธุรกิจที่ชื่อมันซูเนี่ยคนอียิปต์นะครับแต่ว่ามีสายสัมพันธ์กับแมนซิตี้คนนี้นะให้ค่าจ้างโมซาร่าสูงที่สุดในโลกนะครับแน่นอนครับนั่นแหละคือความท้าทายของลิเวอร์พูลนะครับคือตอนนี้โมซาร่ารับกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โรนัลโด้เนี่ยรับนะครับ 1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดมันซูให้โมซาร่าค่าจ้างสูงที่สุดในโลกที่สมโมสรนนี้โมซาร่าก็จะได้รับค่าจ้างมากกว่า1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์มากกว่าโรรนโดอีกนั่นก็หมายความว่าโมซารานี่คือข้อเสนอแบบเรียกกันว่าสุดพิเศษจริงๆสำหรับการไปเล่นให้กับสมโสสมโสรสโมสรนอะไรนะ <laughs> ถจไม่ได้ สโมสรซานดิเอโกนะครับก็บอกไปแล้วนะคนอยู่เบื้องหลังนั้นรวยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะท่านมาฟังบทความอีกฉบับหนึ่งเลยนะครับ Empire of t h เ c อรอไเรื่องที่ไปเล่นในเบเจอรอีกเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่บทสัมภาษณ์ที่ชัดเจนนะครับจาก e x c l u s i v e แบบนักเตะลิเวอร์พูลเองอะ่ะเราก็จะเห็นใน t ทวิตเตอร์ในในของสโมสรเนี่ยก็จะมีกราวินเบิร์ชมีโมซาลามีใครหลายๆคนนะครับ คือนักเตะ3คนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราวินเบิร์ชเทนแล้วก็คอนเนอร์แบตตีเนี่ยก็ในช่อง YouTube ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีคำถามเนาะเขาบอกว่านักเตะคนไหนนะครับที่เป็นนักเตะสำคัญสำหรับทีมทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับคือโมซาลาโมซาลาเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากดูจากที่เขาซ้อมทุกวันสีทุกวันที่เขาซ้อมเนี่ยนะครับแบบน่าเหลือเชื่อโมเนชนะเต็มๆทุกคนเพราะว่า คุณเรียนรู้ได้จากการฝึกซ้อมกับโมนั่นก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็พอจะรู้มาเหมือนกันว่าโมซาร่าเนี่ยนะครับมีความสุขกับลิเวอร์พูลและเป็นความรู้สึกพิเศษกับลิเวอร์พูลแล้วโอกาสที่โมซาร่าเนี่ยนะครับจะต่อสัญญาฉบับใหม่มีไหมนั่นก็เป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลคนรทำอยู่แล้วและสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลพ,พอทราบนะครับมันขึ้นอยู่กับสโมสรที่จะดำเนินการ ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขานั่นเองเขาไม่ปฏิเสธษษหรอกก็รอดูกันว่าถ้าไปซานดิเอโกในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์อ่ะคุณได้รับค่าจ้างมากกว่า1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยคุณเอาไหมหรือจะอยู่กับลิเวอร์พูลเพื่อรับ35,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ต่อเพื่อเล่นระดับสูงสุดต่อก็รอดูกันนะครับนี่คือเรืเ่องราวของโมซาล่าแบบละเอียดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโคพาเมอร์นะครับเรื่องราวของโคพาเมอร์นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องราวของโคพาเมอร์เป็นเรื่องของแกลลี่นิวิลคือหลังจากเบรกทีมชาตินะครับลิเวอร์พูลถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนจะเจอกับเชลซีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับแกลลี่นิวิลได้ออกเตือนโคพาเมอร์นะว่าคือตอนนี้เองนะครับคุณจะต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เนี่ยคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก โคพเมอร์เนี่ยตั้งแต่อยู่กับเชลซีนะครับต้องยอมรับเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับความท้าทายที่แอนฟิลด์มันกำลังจะเกิดหลังเบรกทีมชาติคือในเกมคาราบาวคัพนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะไป4ประตูต่อ1ในเกมคาราบาวคัพเนาะก็เมื่อก่อนยุคของเจเกนคอปแต่อย่างไรก็ตามนะครับยุคของเนสเล็ตเนี่ยตัวของแกรี่นีวิลก็กล่าวนะว่าเออคือแกรี่วิลพูดผ่านรายการ NBC Sport สปเนี่ยเขาบอกว่าที่แอนฟิลด์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ยาก แต่ถ้าคุณลองดูโคพาเมอร์เล่นอย่างไรคุณจะเล่นอย่างไรล่ะเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการทดสอบเกมลุกและทดสอบโคพาเมอร์อย่างชัดเจนว่าเขาจะสามารถทําอะไรในบรรยากาศที่แอนฟิลด์บ้างก็เป็นอีกหนึ่งนะครับนักเตะอัจฉริยะอย่างโคพาเมอร์ที่น่าจับตามองสําหรับการเล่นในที่แอนฟิลด์นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวใหญ่ นะครับเราได้เห็นนะครับว่าการไปเข้าแคมป์ทีมชาติในครั้งนี้ของเทรน d กับจูดน่าจะเป็นสะพานนะครับสะพานทอดสายสัมพันธ์ไงคือตอนนี้ผมเตรียมสื่อมาให้3ฉบับก็จะเหมือนอันนี้สนับส3ตอนน่ะแต่จะเป็นฉบับของเทรนตสามตอนเหมือนกันตอนที่1ของเทรนเรื่องราวของเทรนกับมัลลิทยังเป็นเป้าหมายชัดเจนวันนี้นะครับเบรกทีมชาตินะครับ นักเตะก็จะเล่นทีมชาติเนี่ยประมาณ10วันนับการซ้อมด้วยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเทรนด์เล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยนะครับได้เจอกับจุดบริงแฮมละแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับในสื่อจังมาก้าเนี่ยนะครับเขาชงเลยนี่คือการพยายามสร้างความปั่นป่วนสำหรับการที่จะดึงเทรนดไปอยู่กับเรอัลมาริดมาก้านี่คือโอกาสที่จุดบริงแฮมจะคุยกับเทรนด์เล็กซานเดอร์อโน่ เป้าหมายสูงสุดของเรอัวมาริดเพื่อไปอยู่ด้วยกันคือจูด์บริงแฮมถูกส่งไปแคมป์ทีมชาติอังกฤษโดยตรงเลยก็เพื่อเหตุผลนี้อันนี้คุณอันนี้เราฟังตอนที่หนึ่งจากมาก้านะแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้การเจอการระหว่างเทรนกับจูต์เนี่ยปเปร่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ย้ายอีกสักวันนึงเขาต้องย้ายอยู่แล้วจะผมนี่ผมนี่ไม่ซีเรียสเลยหาคนอื่นแทนก็ได้ถ้าจะไปจริงๆนะทีนี้ แหล่งข่าวจากมาก้าเขาบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ข่าวดีของลิเวอร์พูลหรอกเพราะเพอิเอิคาบาเฮาก็เพิ่งมาเจ็บจริงๆแล้วมาลิดก็ประกาศแล้วเขาจะลงตลาดในช่วงของมกราคมเนี่ยครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับก็นี่คือส่วนของมาก้าตอนหนึ่งตอนที่2เรื่องราวของเทรนด์เป็นบทความของ l i v e r p o o l c o m นะครับเขาบอกกันว่าเรียมาลิดเองเนี่ยนะครับเขาจะทำตามเงื่อนไข เหลือแมริตจะทําตามเงื่อนไขเพราะว่าสัญญาเหลือไม่ถึง9เดือนเนี่ยวิธีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะปลอดภัยก็คือการต่อสัญญาเทรนแต่เทรนสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนีใน้ในสื่อเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็กําลังพยายามเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับเทรนเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลพยายามอยู่แต่แมริตไม่ได้ยื่นข้อเสนออะไรให้เทรน ในเวลานี้ซึ่งก็จะทำให้ลิวพูตาําหนิเรียวมริดไม่ได้นะครับก็ผมไม่ได้ยื่นอะไรอะ่ะแต่จูดเป็นแง่มคำพูดเป็นแค่ลมปากอา่าเป็นแพทย์ลมปากนะทีนี้สื่อนะครับอย่างสปอ t ตอ่าสปอตอันนี้ใลนิฟูดดอทคเขาอ้างจากสปอตด้วยในสปอตเขาเป็นหนังสือพิมพ์ในสเปนเหมือนกันเขาตีพิมพ์เลยนะเขาบอกว่ามริดเองนะครับก็มีโอกาสที่จะเสนอเงินให้กับลิวพูเหมือนกัน แต่ดูเหมือนว่าเทรนก็จะเซ็นสัญญาณระยะยาวกับลิเวอร์พูลได้ง่ายกว่าง่ายกว่าซิมมาริตรอีกคือโอกาสมันอยู่ที่ลิเวอร์พูลมากกว่าโอเคนะครับเรามาฟังตอนที่3ของเทรนบ้างนะครับตอนนี้เป็น p พส t c คัตของฟาบิโอโรมาโน่ตอนที่3ของเทรนเป็น p พส t c คัตฟาบิโอโรมาโน่แล้วก็เจมส์เพียสแห่งเดอะแอตแลนติกโรมาโนกับเจมส์เพียสกล่าวในทํานองเดียวกัน ลิเวอร์พูลกำลังดำเนินการเรื่องสัญญาของเทรนสัญญาใหม่ของเทรนจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจกระแสของเรียมันดิตเลยเพราะว่าเทรนนะครับเป็นนักเตะที่เป็นแผนของลิเวอร์พูลระยะยาวอยู่แล้วเจมเพีส <Champions S 1> กับเดลยแลนติกนะครับก็บอกนะครับว่ายังคงเปิดการเจราจากันอยู่และทุกคนกำลังเตรียมบรรลุข้อตกลงด้วยกัน การเจรจากับเรอเมอริตนะครับตัวของเทรนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเจรจาเข้มข้นนะครับทีหลังแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในส่วนของโพสต์การ์ดฟารบิซีโอโรมาโนอนี่บอกชัดมากโรมาโนได้กล่าวนะครับว่าการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับรีบต่อสัญญากับเทรนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่สัญญาณมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเทรนเนี่ยนะครับอาจจะเอ,เอียงไปทางการย้ายทีมก็ได้ อันนี้สิ่งที่โรมาโน่บอกนะเพราะเรียว่าดิจับตาดูเรื่องนี้อยู่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาพูดได้เลยก็คือมันชัดเจนมากที่ลิเวอร์พูลต้องการต่อสัญญากับเขามากกว่านะครับก็คือลิเวอร์พูลต้องการต่อแล้วก็เทรนเนี่ยมีโอกาสเซ็นกับลิเวอร์พูลนั่นแหละฉะนั้นเจมส์เพียสกับโรมาโน่คุยตรงกันลิเวอร์พูลกาลังพยายามนะครับแต่ว่าจะออฟฟิเชียลวันไหนของขวัญวันเกิดอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ รอดูกันนะครับนี่คือเทรนด์3ตอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีบูนะครับแม่จะเป็นกับตันทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับวันนี้อีบูนี่ไม่รู้เอาจริงหรือเอาเล่นก็ไม่รู้นะคืออีบูนะครับได้ประกาศนะครับในงานแถลงข่าวที่ทีมชาติฝรั่งเศสจะเจอกับทีมชาติอิสราเอลและเบยียมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเกมนี้นะครับกับตันทีมเนี่ยคิเลียนเอาเป้เนี่ยนะครับ ไม่ไม่ไม่อยู่เหมือนจะเจ็บอ่ะนะนั่นก็หมายความว่าอ,องตวนกิสมันเนี่ยนะครับรองกับตันทีมเนี่ยก็ประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วก็เหลือใครอะ่ะอีบูไงอีบูต้องการเปต้องการสวมปอกแขนกับตันทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแน่นอนครับในงานแถลงข่าวนะครับการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับผมตั้งแต่กาเนิดเกิดมาในผมก็เป็นผู้นำเลยคุณต้องมีมัน หรือไม่มีมันนี่คือคำกล่าวขออีบูนะคุณต้องเป็นคนที่ทุกคนชื่นชอบผู้นำต้องอยู่เคียงข้างโดยเฉพาะเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปด้วยดีอ่ะผู้นำต้องอยู่เหมือนกับรากฐานของบ้านน่ะทุกคนจะต้องคอยค้ำชูกลุ่มให้ผ่านไปด้วยดีผู้เล่นบางคนมีโปรไฟล์นี้ก็คืออีบูก็บอกนะครับไม้ไม่แน่นตัวของผมอีบู จูสจูคุนเด้แต่เขาเรียกว่าจูตนะจู uh นะอ่านว่าจ uh ูแล้วก็อเลนซัวอมินีผมก็นึกถึงแต่คูนาเต้เนี่ยนะครับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วสินัดและแน่นอนเขาทำผลงานได้ดีและทุกคนเนี่ยนะครับเขาอยากจะเป็นกับตันทีมเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือสิ่งที่อีบูบอกนะครับเดี๋ยวไว้เกมที่เจอกับทีมชาติอิสราเอลนะอีบูจะได้สวมปอกแขนกับตันทีมหรือเปล่า รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเขามีการพูดถึงโมซาล่ากับ,ส,ญญส,กบนะสัญญาของโมซาล่ากับอะไรนะสัญญาของโมเอาง่ายๆเลยคือสัญญาของอีบูนะครับตอนนี้เขากำลังเร่งให้เสร็จเร็วๆในขณะเดียวกันนะครับสัญญาของเทรนด์ของโมและฟันได้วันนี้ผมจะพูด โพสตัสของโลมาโนล่าสุดอีกเหมือนกันสิ่งที่โลมาโนได้กล่าวเรื่องสัญญาของ3สัญญาใหญ่วันนี้นะดูสิสถานการณ์ของเทรนฟันไดและ More, ม,มนนูยังเหมือนเดิมวันนี้ดูสิยังเหมือนเดิมและพวกเขากำลังคุยและเจรจากันอยู่แต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรมูโลมาโนอัปเดตสัญญา3สัญญาใหญ่วันนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเรา มารอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะผมรับรองเลยนะครับว่า3คนนี้ให้ความสำคัญกับสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นดับแรกทั้ง3คนเลยพวกเขายินดีมากที่จะบรรลุข้อตกลงอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลสัญญาระยะยาวสำคัญมากสำหรับฟันไดและโมและนี่คือการอยู่ที่นี่จนเลิกเล่นอยู่จนเลิกเล่น นี่คือสิ่งที่โรมาโนบอกเลยนะโมกับฟันได้อยู่จนเลิกเล่นนะในขณะที่เทรน d จะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับทีมระยะยาวนี่คือคำกล่าวของโรมาโนนะครับแต่ว่าโมซาราก็มีตัวเลือกจากอะไรนะจากไอ้สโมสรอนซานีโก้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำที่โรมาโนยืนยันไม่มีความคืบหน้าแต่ทุกคนเนี่ยรอสัญญาระยะยาวอยู่พร้อมที่จะเซ็นด้วยรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการจัดอันดับการจัดอันดับเนี่ยนะครับถ้าเป็นบทวิเคราะห์ที่ดีสุดตั้งแต่ผมแปลข่าวมาเนี่ยก็คงไม่มีใครเกิน ESPN ละผมชอบมากแล้วผมก็อ่านให้ท่านฟังอยู่ทุกวันเลยวันนี้นะครับความจริงของอันนสล็อตคือชนะ9จาก10เกมเป็นจ่าฝูงใน ESPN นะครับได้พูดถึงวงการฟุตบอลนะว่าจริงๆเนี่ยอันีเนี่ยอันสล็อตเนี่ย ทำผลงานได้ไม่เร็วเลยเพราะเหตุผลดังนี้เหตุผลที่1การวางรากฐานชัดเจนอันนี้สล็อตมาทํางานจากแจ็กกิงครอปและอเนี้สล็อตต้องการเซ็นสัญญากับมาร์ตินซูเบมนี่ที่หมายเลข6เราขาดเมื่อก่อนนี้นะครับใครก็อยากได้โมเสสไคเซโดรวมถึงออรินซัวมานี่แต่คือสิ่งที่เราขาดอยู่และวันนี้ดูเหมือนว่านะครับ แนวลุกของลิเวอร์พูลก้องหลังของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในเกมลุกและเกมรับที่ดีที่สุดในโลกแบบชัดเจนภายใต้การทำทีมของอเน่ลากฐานที่ถูกวางไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาอย่างคอนเนอร์แบลลี่นะครับแล้วก็พวกนักเตะหลายๆคนในทีมเนี่ยอายุน้อยแน่นอนลิเวอร์พูลแค่ปรับปรุงบางตำแหน่งแต่สิ่งสำคัญที่สุด ตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ดีสุดในโลกก็ยังคงเป็นอาริซอนเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของอันน่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงกาววนเบิร์ชไปเล่นหมายเลข6แต่ปัญหาที่ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญก็คือปัญหาการบาดเจ็บของอาริซอนนั่นก็หมายความว่าอันเนสโอตกำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ลิเวอร์พูลไปถึงแชมป์จนถึงเดือนเมษาจ้เป้าหมายนะรักฐานถูกวางไว้หมดละ1เรื่อง เรื่อที่2กกเกมป้องกันเกมป้องกันเรอร์ผู้นะครับเสียเสียเป็น4สโมสรในลีกยุโรปที่เสียประตูน้อยมากเสียแค่2ประตูในพรีเมียร์และแน่นอนที่สุดครับยุคของโชเซ่มูรินโญเสียลูกเดียว7เกมอันนั้นเชลซีในนาปีนั้นนะควา้าแชมป์ยุคของเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับก็เหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้ อัตรานะครับการป้องกันของลิเวอร์พูลหรือเกมรับยอดเยี y ่ย e มเขามีจังหวะนะครับในเกมป้องกันที่สูงที่สุดมากกว่าที่มากกว่าแมนซิตี้และอาร์ซนอลและเชลซีคืออันนี้ค่าสถิติในเกมป้องกันนะมันก็จะมีค่าสถิติเป็นเปอร์เซนต์ต่างๆนะแต่ผมจะไม่อ่านมันปวดหัวเอาเป็นว่าถ้าดูในกราฟนี้ลิเวอร์พูลม,มีเกมป้องกันดีที่สุดเหนือแมนซิตี้เชลซีและอาร์ซนอล นะครับตอนนี้นะดูกาลใหม่เนี่ยเรื่องที่3แน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของนักเตะความสามารถของนักเตะตอนนี้นะค่าสีิตีของออฟต้าเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีกองหลังที่ดีที่สุดสําหรับพิมพิริกไปแล้วแล้วใครแย่ที่สุดสําหรับแนวรับกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้และกองหลังของอีตวิทาวแย่ที่สุดในลีก ถ้าเทียบจากค่าสถิติที่เก็บอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะแล้วมันก็จะมีข้อที่4ต่อข้อที่4เนี่ยเกมของลิเวอร์พูลเป็นยังไงเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับไม่มีการสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆที่วือหวาแต่มีรูปแบบวิธีการเล่นที่ช้าลงแต่ประสิทธิภาพ85% 8 5คือคุณเล่นช้าลงอะแต่คุณมีความรัดกลุ่มในเกม และเพสซิ่งเหนือทีมอื่น4ข้อนี้นะครับค่า4ีเตงต่าง,งนั่นก็หมายความว่าอันนี้สล็อตจัดการทีมเรื่องพวกนี้โดยพื้นฐานได้ดีมากนะครับก็เป็นบทความวิเคราะห์โดย ESPN นะครับแจ้งคร่าวๆตามนี้นะครับว่าทำไมลิเวูถึงฟอร์มดีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิกกี้ฟันเดเวนนะครับแม่เสียดายจังเลยเนาะไปอยู่สเปอร์อะนะครับคือวันนี้บทสัมภาษณ์ใน ESPN n e t เ e r นเ n d ธอร์แลนด์นะครับ NL มิกกี้ฟันเดเวนนะครับได้ออกมาพูดถึงว์จิลฟันได้นะครับว่าเขาเป็นกองหลังที่มหัศจรรย์ดังนั้นผมไม่เคยรังเกียจเลยนะครับที่จะได้เล่นเคียงข้างเขาคือตอนนี้นะครับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยนะครับคู่หูของฟันไดก็คือฟันเดเวนมิกกี้ฟันเดเวน ฟันได้กับฟันเดเวนนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลเองนะครับก็มีนักเตะทีมติดทีมชาติ16คนอีก10วันข้างหน้าไม่รู้นะว่า16คนนี้จะเจ็บใครจะเจ็บบ้างอะ่ะแต่ฟันได้กาเวนเบิร์ชนะครับคือ2นักเตะลิเวอร์พูลที่ไปติดทีมชาติฮอลแลนด์คอดิกาโปด้วยคอดิกาโปด้วย,วยลืมบอกไปประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับวันนี้ฟันเดเวนได้ออกมาบอกเลยนะว่าการจับคู่กับเวอร์จิลเนี่ยในระดับทีมชาติเนี่ย แน่นอนครับเขาเป็นนักเตะที่มาสัจจรรันมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคู่นี้นะเล่นด้วยกันมาแล้ว8เกมนะครับค่าสถิตินะครับคือฟันเดเวนก็ยอมรับเลยว่าเขาเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นกองหลังที่มาสัจจรรันและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องเรียนรู้จากฟันไดนะครับก็ก็ถือว่าโชคดีของฟันเดเวนความโชคดีคืออีบูอีบูกับฟันไดเล่นด้วยกันตลอดนะครับก็แจ้งให้ทราบถึงเรื่องราวของฟันเดเวน พูดถึงฟันได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ากังวลของอลิซอนนะครับวันนี้ผมเจอหน้าปกปุ๊บเนี่ยอืมแม่อยากจะดึงจอจี้มาเลยคือในบทความนะครับจะมีอยู่2ตอนตอนที่1น,นะครับเป็นบทความที่เกี่ยวกับค่าสติตอนนี้อลิซอนเบเกอร์นะครับการเจ็บครั้งนี้เจ็บครั้งนี้เนี่ยอลิซอนเนี่ยนะครับ น่าจะกลับมานานเลยแหละแต่ว่าในสื่อเขาบอกว่าให้ดูเกมกับเชลซีให้ดูเกมกับเชลซีเพราะว่าปีเตอร์โอรุกแห่งฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกงี้อาการบาดเจ็บของอาริสันเนี่ยนะครับมีการอัปเดตคือใน5ปี5ฤดูกาลเนี่ยอาริสันเจ็บ40เกมเจ็บ40เกมใน5ฤดูกาลตอนนี้สโมสรรับรูและค่าสติต บาดเจ็บมากถ้าฤดูกาลที่แล้วล่ะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับพลาดการลุ้นแชมป์ก็เพราะว่าอาริซอนบาดเจ็บ10พักไป15เกมติดต่อกันปีที่แล้วอะ่ะอาริซอนบาดเจ็บนะครับพักไป15เกมติดต่อกันกล้ามเนื้อหลังต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแน่นอนครับเป็นปัญหาเดิม เป็นปัญหาตลอด5ปีเหตุผลตอนนี้จอร์นอันดิตจอร์นอันดิตเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์นะเข้ามาบอกเลยว่าอาการบาดเจ็บของอาริซอนในในในเหตุผลเนี้นะครับเกิดจากการเล่นและการพุ่งตัวเป็นหลักนั่นก็หมายความว่าเมื่อเขาพุ่งตัวมันก็ไม่ได้เซฟตัวเองมากมายนะคือพุ่งตัวออกไปแล้วอะและอย่างหนึ่งนะครับค่าสีติในช่วง5ฤดูกาล ตอนนี้นะเขาก็ยังคงกลับมาเล่นและมีค่าสติในการเล่นเป็นอันดับหนึ่งของของเขาเรียกว่ามือหนึ่งของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเขาจะเป็นมือหนึ่งของลิเวอร์พูลแบบไม่ต้องไปแข่งกับใครเมื่อเขาหายสมบูรณ์น่ะแต่ที่น่ากลัวคือฤดูกาลที่แล้วเจ็บสิบห้าเกมติดต่อกันก็เป็นผลเสียกับลิเวอร์พูลในการลุน้นแชมป์และตอนนี้มาเจ็บอีกนะครับแต่ว่าในสื่อเขาบอกว่าให้ดูเกมกับเชลซี ในวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละ20หรือปานั่นแหละอาริซอนอาจจะกลับมาได้นะครับก็รอดูกันนะครับอันนี้พูดถึงค่าสถิติที่น่ากลัวนะครับของอาริซอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาดารินัมบอสของรายการ t a l k s p o อ t อ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นบทความที่น่าฟังนะแต่ว่าผมเองก็ก็คิดว่ามันเป็นบทความที่มีประโยชน์อ่ะเขาบอกว่าหลายๆคนบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลน,นี้จริงไหมอ่าลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงฤด,ดูกาลน,นี้จริงไหมดาเอลแอมบอสครับได้ออกมาพูดเนาะเกมในลีกก็ดีเกมยุโรปก็ดีแต่อย่างไรก็ตามดาเอลแอมบอสนะครับผู้วิจารณ์ของท้องสปอร์ตเนี่ยนะครับเขาไม่เห็นด้วยนะดาเอลแอมบอสบอกว่าเขายัางเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะตามลิเวอร์พูลทันและ ถ้าลิเวอร์พูลจะชนะการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลต้องรู้จังหวะต้องรู้จังหวะว่าถ้าแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลพลาดลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมันก็เป็นเรื่องปกติน,นะที่เรนแอบสวิคอ์แต่องไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าฤดูกาลนี้นะครับการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแน่นอนมันจะเหมือนกับฤดูกาลที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยคือ2019-2020คุณจะต้องเก็บแต้ม99แต้ม จริงๆแล้วพิมพ์อีกที่เขาประเมินเนี่ยนะครับมากกว่า90แต้มก็แชมป์นะแต่ถ้าจะได้แชมป์ชัวร์เนี่ยคือการเก็บแต้ม9 9แต้มอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนผมไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่เป็นความคิดเห็นของเดนิแอโบสแค่จะบอกว่าแมนซิตี้กับอาร์เซนอลสามารถที่จะตามเราได้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวิดนูเยส e นะครับก็กลับไปเล่นกับทีมชาติอุรุกวัยนะครับคือมันเป็นบทความของอะไรเนะี่ยแอนฟิวอบทความของ a n นฟิวอตนะครับได้พูดมีเขาเข้ามาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าตัวของนักเตะไปเล่นเกมทีมชาติพอจอยส์แห่งเดอะไทม์เขาพูดในแอนฟิวอัตนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในช่วงเบรกทีมชาติเนี่ย การที่เขารักษาความฟิตของดาวิดนูเยสเนี่ยนะครับแน่นอนครับเกมทีมชาติจะทําให้ดาวิดนูเยสอาจจะมีฟอร์มที่เฉียบคมมากๆคือดาวิดนูเยสเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าทีมชาติทีมชาติอุรุกวยเนี่ยนะครับแข่งไปหรือยังนะไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกเลยว่าเกมทีมชาติจะทําให้ดาวิดนูเยสเนี่ยนะครับเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมและจะเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาริมอเดยมี่นะครับก็ยังคงมีอยู่ในฟิตนะผมไปเห็นในเมโทเมโทตามรายงานจาก metoo.co.uk นะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังจับตาดูฟอร์มของคาริมอเดยมี่อย่างใกล้ชิดนะครับคือตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศ sky sport dutch dutch d u t c h l a n นะครับเขาบอกว่าคือตอนนี้นะครับคาริมอเดยมีเป็น เป็นกองหน้าความเร็วสูงที่มีคุณสมบัติแทนที่โมซาร่าได้ผมตั้งแต่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยใครก็แทนโมซาร่าได้ทุกคนเลยที่ไม่ใช่ที่เป็นนักเตะที่เป็นข่าวหรือผู้นะเป็นได้ทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาบอกว่าสโมสรเชลซีเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจคารลิมบาเดยมีด้วยเช่นกรรันความมัศจรัรย์ของคารลิมบาเดยมีนะครับก็คือการทำแมทริกในเกมชนะเซลติกในยูฟาแชมเปี้ยนลีก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าเป็นกุญซืออย่างกุญซืออย่างนูริสาหินอดีตผู้เล่นที่เคยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อก่อนนะครับก็ก็อาจจะไปกลายเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวเลือกของลิเวอร์พูลคารเมดยมีนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตันนะครับเรื่องราวของคริสตันก็มีบทความออกมานะครับเป็นบทความใน a n f i e l d c e n t r a l co uk คิสตันนะครับได้ออกมาพูดถึงวร์จิลนะครับวร์จิลฟันไดว่านะครับตอนนี้นะค่าสิติในการป้องกันของฟันได์เนี่ยเสียแค่2ประตูผมขอแสดงความดีกับคุณด้วยคิสตันได้กล่าวนะครับว่าผมรู้สึกยินดีกับอายุของคุณนะและคุณสมบัติทางกายภาพการเล่นฟุตบอลที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับคิสตันเข้าใจเลยว่าผมชอบวิธีการใช้โอกาสของคุณฟันได นี่คือสิ่งที่คิสตัตตันกล่าวเลยนะครับมันเดนไนท์คลับของ BBC ผมคิดว่า v i r จิลเนี่ยสภาพร่างกายยอดเยี่ยมเขาก้าวอยู่ในแถวหน้าและคุณเข้าใจเลยนะแต่ละสัปดาห์เนี่ยวจิลแข็งแกร่งเรื่อยๆนะครับมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ l u d ิเกอพูดอะคนที่จะหยุดเอลลิงฮารันได้ไม่รู้เขาไปกินอะไรมาเนี่ยก็คงจะมีแต่ v i r จิลนี่แหละนะครับที่เป็นนักเตะที่สามารถชนกับฮารันได้อีบูด้วยอะไรประมาณนี้นะ ก็แจ้งคร่าวๆตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ผมทําข่าวให้กับแฟนแมนซิตี้เพราะว่าผมไม่ได้ทําข่าวแห้แฟนแมนซิตี้นานมากแต่ว่าการชนะนะครับกด ATP เนี่ยมันกด ATP เนี่ยเอาใหม่นะไม่ใช่ ATP นะ กฎ apt เนี่ยนะครับ associated party t r a n s f e c t i o n s นะครับผมเมื่ช้าผมยังเรียกผิดเลย apt การชนะพิมพ์รีกคือไม่ผิดกฎหมายการชนะข้อกล่าวหา atp คือคือแมนซิตี้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าผิดจริงนะีคือผิดนะครับอันนี้ชัดเจนนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายงาน175หหน้าสำหรับกฎ apt แน่นอนครับที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยแมนซิตี้ใช้คําว่าเงินอุดหนุนภาษาไทยเรียกว่าเงินอุดหนุนเนี่ยผ่านฉลุยเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้มันมีถแถลงการออกมานะป็นซิตี้ทำหนังสือถึง19สมสอรเลยที่พยายามที่จะลุมประนามเขาอะให้ให้ให้ข้อมูลอะลิพูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจริงๆแล้วนะครับแมนซิตี้ก็พยายามเรียกค่าชดเชยค่าเสียหายจากพิมลิกด้วยหลังจากที่เขาบอกว่าเขาชนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมมันยังไม่จบนะเพราะว่าซิตี้นะครับทำหนังสือเนี่ยไซมอนครับไซมอนคริปไซคอมไซมอนคริปที่ปรึกษาทั่วไปของแมนซิตี้นะครับได้เขียนจดหมายไปยัง19สโมรสรนในพรีเมียร์รวมถึงลิเวอร์พูลด,ด้วยเพื่อถแถลงการตีพิมพ์ในเดอะไทม์ว่าตัดสินเบื้องต้นเนี่ยซิตี้ไม่ได้แพ้คดีนะและเขาเนี่ยนะครับจะเรียกจะเรียกเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะ ข้อค่าเสียหายอะนะครับแต่มั้ก็ตามนะวิธีการนี้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะว่าแมนซิตี้ยังเจอคดี1้5ข้อหาอยู่ความหมายในเดอะไทม์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพิมริกเองเนี่ยนะครับปฏิเสธที่จะตอบจดหมายที่นายคนนี้ทำไปให้19สโมสรแต่พิบริกจะมีการประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์หน้าพวกเขายืนยันนะจะไม่มีการตัดคะแนนเพราะว่าศ บอกไปแล้วว่าแมนซิตี้ไม่ได้ผิดกฎ APT เดี๋ยวเขาจะประชุมกันในในสัปดาห์หน้านะครับประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์หน้าพิมลีกพิมลิกเนี่ยโดนหนังสือฉบับนี้ด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีจัดการนะครับก็รอดูกันเรียกกันว่าซิตี้เนี่ยเปิดศึกกับพิมลีกแล้วก็เปิดศึกกับ19สโมสรน,นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายไงนะครับคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยก็คือนายไซมอนคิป ที่ปรึกษาของแมนซิตี้น่าจะเป็นทนายความนะครับก็แจ้งเรื่องราวของแมนซิตี้คร่าวๆนะครับริฟูกูก็ให้ปากคำนะเกี่ยวกับคดีนี้ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลเวอร์พูทั้งหมดนะครับเรื่องราวของโมกับสโมสอใหม่นะครับคัดจ้างที่สูงที่สุดในโลกโรนโดได้ค่าจ้างปัจจุบันในกองหน้าเนี่ยล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นะที่อนาเซ์ แต่มูซาล่านะครับถ้าไปสโมสรไออะไรนะทำไมผมทำไมผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้ <laughs> สโมสรนซานิโก้จะได้ค่าจ้างมากกว่าโรนัลโดเสียอีกนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามไปต่อไปนะแต่อย่างไรก็ตามโร m มาโ่ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็กำลังคุยเรื่องของสัญญาของทั้งสคนนะครับก็ไม่น่าห่วงอะไรหรอกนะครับส่วนสุดท้ายของรายการนะครับผมขออนุญาตตอบคำถามแฟนๆนะวันนี้เรามีเวลาเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับ สวัสด so ีค huh? An ุณว right. An ินัยนะครับ FC จากบางบัวทองนะครับสวัสดีคุณประเวศนะครับ FC จากกระบี่สวัสดีคุณประยูนนะครับก็ขอให้ได้สักคนนึงมกรลาใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครนะครับสวัสดีคุณธนาวุฒินะครับ FC จากพัทลุงนะครับสวัสดีคุณสิริพงศ์นะครับสวัสดีคุณจิรายุทธ์นะครับสวัสดีคุณอนันต์ f อจากหนองมนสวัสดีคุณเจริญสุขนะครับ FC จากสุรินทร์นะครับคุณนัทพลว่าไงอาเซนข่าวลิวพูขอทับข่าวเมนยู เดี๋ยวเมนยูนี่ผมยังไม่ได้แปลเลยนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมยังไม่ได้แปลเลยวันนี้ทำลิเวอร์พูลก่อนเพิ่งเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยนะครับเข้ามาก็ไล์สดเลยเพราะว่าตอนที่กําลังเก็บร้านนี่ผมแวบ,บเข้ามานั่งแปลข่าวไงนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้ดูตอนสรุปข่าวการย้ายทีมแล้วกันไม่รู้ว่าคืนนี้จะไหวเปล่านะสวัสดีคุณอานหนึ่งนะครับสวัสดีคุณประวิทย์นะครับอ่าโมจะย้ายไปที่ไหนสโมสรนซานดิเอโกนะครับเจ้าชายคืออ่าเจ้าชายมาสอว เป็นเจ้าของไอสมสรนนอนเจลันแล้วก็เอาง่ายๆนะเขาจะให้คัานหน่อยโมซาลาสูงที่สุดในโลกเหนือโรนันโด,โด,นโดเหนือโรนันโดนะครับก็บว่ากันไปเนาะมาสซูใช่ไหมมาสซูเป็นคนเก่งถูกต้องวันนี้เขากําลังลังเลเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับสวัสดีคุณสรุนนะครับสวัสดีคุณโลบอกนะครับสวัสดีคุณบอลน,นะครับข่าวเอลิกเตน,เนักโอ้เอ๊ผมต้องทำแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยว ผมยังไม่ได้แปลบทความของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับวันนี้ทําให้กับลิเวอร์พูลเต็มๆผมโฟกัสแค่ลิเวอร์พูลนะขออนุญาตขออนุญาต๋ยวต้องไปแปลข่าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเอเดนการโดนปลดแล้วฮะโดนแล้วเหรอไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอเนี้ยท่านเด็กอะไรเด็กเตอร์จริงเหรอครับอันเดี๋ยวผมเสียใจผมว่าท่านไม่น่าเสียใจนะท่านหัวเราะด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนท่านจริงเหรอเนี้ยผมยังไม่ได้แปลเลย สวัสดีคุณมาซี่นะครับเคียซ่าหายเจ็บหรือยงังเคียซ่าจะกลับมาในเกมกับเชลซีนู่นนะครับเคียซ่าจะกลับมาในเกมกับเชลซีนู่นก็โอเคนะชัดเจนนะครับอันนี้ผมเหมือนจะเอ๊ะเหมือนผมเล่าไปแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรแต่บอกไปละสวัสดีคุณสมบูรณ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลิลลี่นะครับสวัสดีนะครับ f c จากเมืองย่าเมืองย่าเหรอครับเอ๊ะเมืองย่านครรรชสีมาหรือเปล่าย่าโมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจผมขออภัยนะ สวัสดีคุณสมจิตนะครับสวัสดีคุณสมจิตนะครับสวัสดีคุณอัธพลด้วยนะครับสวัสดีคุณเอกนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ